าแบบนิ่งมากเราเป็นเรามากกว่าที่แบบเก็บทรงไม่ค่อยได้เตยเตรียมตัวเลยนะลูกเลยรับศึกเลยเนี่ยน่ากลัวมากเลยวันนี้เขินอ่ะดูรู้ว่าก็ดีค่ะก็น่ารักอยู่แล้วค่ะกับบล็อกของเราอะที่เอาเขามาใช่ครั้งแรกเลยไม่ส่วนใหญ่จะแบบแชร์แต่ภาพนิ่งเนาะหมายถึงว่าถ่ายเป็นรูปเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นแบบมีภาพเคลื่อนไหวใช่ภาพที่คือเป็นยังไงเขาเขินไหมหรือว่าเขายังเก่งกับกล้องเนี่ยแป้วเขาอะไม่เขินเนี่ยเขินใช่ค่ะก็มันแบบไม่รู้เราทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยเขินนิดนึงค่ะเขาไม่ค่อยจะออกหน้ากล้องเท่าไหร่ตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าเขาแบบนิ่งมากเราเป็นเรามากกว่าที่แบบเก็บทรงไม่ค่อยได้เก็บลมไม่ได้แล้วขอการไม่รู้เหมือนกันอธิบายไม่ถูกพยายามแล้วเก็บแล้วจะบอกว่าแบบความหวานมันเสื่อมมาทางสายตาแต้วเลยก็มันก็เป็นประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะไม่นะดูออกเหรอไม่เผินรับแต่หลายอย่างที่หลายคนไม่รู้แต่ได้รู้ในวอล์กนี้ก็อยากให้ฝากติดตามกันหลายๆอันเพราะว่ามันก็ยังเป็นการทดลองของเราอยู่เนาะสำหรับวารณิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากลองดูว่าเราแชร์มุมไหนคนชอบอยากดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้จะเห็นแบบก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้แบบวางแพลนว่าจะทำอะไรขนาดนั้นเป็นเหมือนเป็นไดอารี่ที่เราอยากจะแชร์อะไรกับแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามเราอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูกันต่อไปถามว่าอยากรู้ไหมตั้งแต่ยังไม่อยากรู้ก็อยากรู้อะไรเงี้ยพอรู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยอยากให้แบบเป็นทางเขาแบบได้กำหนดชีวิตเขาเองว่าเขาอยากจะออกมาพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็พอรู้กันอยู่แล้วแหมเพื่อนกันเนาะใช่แต่ว่า อยู่ที่ว่าใครรู้มากรู้น้อยอะไรอย่างงี้เราคิดว่าเรารู้มากแต่เราว่าเราน่าจะรู้น้อยโอเคอยู่โอ๊ยเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าโอเคไม่โอเคอยู่แล้วเราดูที่แบบความสุขของเต้ยเขาเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ดูแฮปปี้นะจากสื่อโซเชียลเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าตอบบ้างไม่ตอบบ้างเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะยังไม่เกิดขึ้นยังไม่รู้ใช่ค่ะก็จริงๆก็ดูตามโอกาสนะคะเพราะต่างคนก็ต่างยุ่งๆเนาะถ้ามีให้เห็นก็ตามนั้นค่ะเต้ยเขาไม่เหงาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่เหงามาตั้งนานแล้วหรือเปล่าแอบเป็นว่าเหงาไปอย่างนั้นแหละเต้ยเตรียมตัวเลยนะลูกเลยรับศึกเลยเนี่ยน่ากลัวมากเลย